สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ว่างแล้วนะคะอ้าวใครอยู่ใกล้ๆเมืองออกสนาดนะคะอยากจะมาช้อปก็วีลคัมเลยนะคะที่ร้านยูนิคลี่ไทยนะคะเดี๋ยวพามาดูกันว่าตอนนี้เรามีของอะไรมั่งนะจ๊ะเข้าไปดูออนไลน์ได้นะคะก็ยูนิคลี่ไทยนะคะอยู่ที่วูดลี่นะจ๊ะตรงไฟพอยต์นี่นะโอเคเห็นไหมคะสากสวยๆนะคะตอนนี้ก็ออนเซลต้อนรับหน้าร้อนไปเลยนะจ๊ะเป็นขันโตกเป็นที่นั่งเก้าอี้ที่นั่งก็มีสวยงามมากค่ะโอเคนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ไม้สักนะคะฉากที่เห็นเป็นลายนกยูงนั้นก็ไม้สักทองนะคะแล้วก็โต๊ะนะคะนี่โต๊ะอันนี้ก็จะเป็นไม้สักทองเหมือนกันนะคะเอาตอนนี้ออนเซลนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านี่ฉากอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นไม้สักทองเหมือนกันนะจ๊ะโอเคใครอยู่ใกล้ๆก็สต็อปบายได้นะจ๊ะอยู่ที่ Woolly Road นะจ๊ะก็วันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคะเดคอเรชั่นด้วยตอนนี้หน้าร้อนแล้วนะคะใครมีแบ็กยานใหญ่ๆเนาะต้องการโต๊ะเก้าอี้นะคะบาร์บีคิวก็เชิญเข้าไปดูในเว็บไซต์ Uniquely Thai ได้นะจ๊ะหรือว่าจะโทรมาหานาลีก็ได้นะโอเคนะคะยังไงก็เจอกันนะคะนี่เก้าอี้นี่ราคาก็โอ้โหพิเศษมากๆเลยจ้ะพิเศษมากอันเนี้ยโต๊ะนี่ก็ลดราคามากๆเลยนะคะอันนี้คือราคาโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะสุดยอดมากๆอร่อยมากนะคะทุเรียนยี่ห้อนี้อร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในจริงๆอร่อยเหมือนกับเพื่อนๆที่โฆษณากันนะคะนี่เลยนะจ๊ะโอ้โหหวานมันอร่อยมากอันนี้เขาบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมคะที่ศรีสะเกษใช่ไหมอร่อยนะคะเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนนะเมืองนนท์หรือว่าจันทบุรีนี่ก็เงาะเนาะเดี๋ยวนี้เขามีอยู่ทั่วหมดเลยอ่ะในเป็นพวกทุเรียนเงาะอะไรอย่างเงี้ยทุกภาคเลยที่ประเทศไทยเมื่อก่อนมีอยู่ภาคเดียวอย
ยู่ภาคใต้ก็มีนะเดี๋ยวนี้น่ะทุเรียนน่ะเนาะนาเลคิดว่าอีกหน่อยก็คงจะมีอยู่ที่นิวเม็กซิโกเอ้ยที่เม็กซิโกเนาะเพราะว่าขนุนแล้วก็มะม่วงมีอยู่ที่เม็กซิโกแล้วนะแล้วก็กล้วยน้ำว้าแล้วก็อะไรอ่ะฟักทองบ้านเราอ่ะลูกเล็กๆอ่ะมีแล้วนะเพราะว่าเม็กซิโกนี่เขาก็จะร้อนเหมือนบ้านเรานะคะโอ้โหอร่อยมากค่ะขอบอกนะหวานมันขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายนะคะตอนนี้นาลีอยู่ที่ร้านแล้วนะจ๊ะใครจะมาก็ขอเชิญเลยนะจ๊ะเอ๊ะภาพทำไมถึงดำอ่ะดำไหมภาพจะดำโอเคนี่เลยนะจ๊ะมานะพี่น้องใครๆที่อยากจะ อยู่ใกล้ๆอยากจะมาแวะทักทายสบายดีที่ร้านยูนิคลี่ไทยก็เชิญนะคะเวลคัมนะคะตอนนี้ก็มาถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมาตอนนี้นะได้กินทุเรียนได้นะเขาบอกว่าทุเรียนที่ไหนนะเนี่ยไอ้ที่ทางภาคอีสานใช่ไหมคะที่บุรีรัมย์เหรอลืมแล้วเขาบอกว่ากรอบนอกนุ่มในนะจ๊ะนี่อันนี้ก็หน้าร้านนะจ๊ะตอนนี้ก็ใครสนใจอยากจะได้อะไรนะจ๊ะเชิญเลยนะคะร้านยูนิคลี่ไทยเดี๋ยวขอกินเกาเหลาก่อนกับข้าวสวยเนาะแล้วก็จะกินทุเรียนเสร็จแล้วก็จะแพ็คของนะคะขอบคุณคุณลูกค้าที่สั่งทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทางทีวีเนาะเดี๋ยวจะส่งให้นะจ๊ะขอทานข้าวก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะเจอกันอีกนะจ๊ะสวัสดีจ้ามาถึงร้านแล้วนะจ๊ะนี่ข้าวสวยกับกะเหลานะคะข้าวสวยกับกะเหลาค่ะขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่เลี้ยงนะวันนี้ก็เอาที่นอนไปฝากพี่เขาไปส่งลูกค้าเนาะเอาที่นอนไปส่งลูกค้าคุณลูกค้าค่ะขอบคุณมากนะคะเลี้ยงข้าวเนาะก็มีข้าวสวยนะคะแล้วก็กะเหลานะคะกะเหลาเนื้อสดเนาะกะเหลาเนื้อสดแล้วก็ลูกชิ้นเนาะนี่กะเหลาค่ะกะเหลากะเหลาเกาหลังก็พี่เขาเลี้ยงแล้วก็ไปรับเฟอร์นิเจอร์นะคะรับเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้ก็มาถึงร้านเรียบร้อยแล้วก็จะกินต่อนะคะเกาเหลาเกาหลังกับข้าวสวยเนาะแล้วก็ได้ไปเอ้ยเวร้านขนมไทยนะคะได้อะไรเอ่ยมา1ถุงดูซิว่าข้างในคืออะไรเอ้าของโปรดจ้านี่กำไรที่เอาของไปส่งได้ซื้อมากินหมดเลยนี่เห็นไหมคะกองทัพก็เดินด้วยของ
อะไรเอ่ยนี่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยได้มาแล้วนะจ๊ะทุเรียนจ้าอื้อหือได้มากี่กล่องโอ้โหแหมกินหมดหรือเปล่าเนี่ยมาใครอยากจะกินมานะข้าวสวยกับกะเหลาแล้วก็ทุเรียนจ้าทุเรียนเห็นไหมจ๊ะโอ้โหวันนี้จะกินให้ชุ่มเลยนี่นี่มีอีกมีอีกโอ้โหดูสิเนี่ยเห็นไหมโอ้ก็ไปแวะร้านขนมไทยมานะจ๊ะที่ไทยทาวนี่เลยจ้าแม่วันนี้ก็จะกินให้ชุ่มเลยนะจ๊ะทุเรียนจ้ามานะใครจะกินทุเรียนมาเลยนะจ๊ะไปแวะร้านขนมไทยที่ไทยทาวมาจะกินเกาเหลาเกาเหลาคุณพี่เขาเลี้ยงเกาเหลาวันนี้นะปึ๊บคุณพี่คุณลูกค้าใจดีเลี้ยงข้าวสวยเกาเหลากับนาลีขอบพระคุณมากๆเลยคุณลูกค้าที่ไทยทาวแล้วนาลีก็ไปแวะเอามานี่เลยทุเรียนเอ็นเดี๋ยวดูสิข้างในเป็นยังไงขอแกะหน่อยปึ๊บโอ้โหนี่ดูเนื้อในสิคะเนื้อในเนาะโอ้โหมานะใครสนใจอยากจะกินทุเรียนด้วยกันมาเลยนะจ๊ะวันนี้จะกินให้ชุ่มเลยจ้านี่ทุเรียนเมืองนอกทุเรียนที่อเมริกาเอ้ยเนาะโอเคก็เดี๋ยวนะคะดูหน้าดูตากันหน่อยอันนี้ coffee table นะจ๊ะเพื่อนๆอันนี้ขายดีที่สุดเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นาลีก็มาเพคอัพเฟอร์นิเจอร์นะจ๊ะสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเห็นเก้าอี้ไหมเก้าอี้สวยมากจ้ะอันนี้นะคะว้าว in my dream oh my godอันนี้นะคะเป็นไม้นะคะไม้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นผ้ากำมะหยี่นะจ๊ะนี่สวยงามมากค่ะอ้าวใครสนใจนะจ๊ะสั่งได้นะคะso beautifulOh my god เฟอร์นิเจอร์นี่จะเป็นไม้นะคะ very good quality นะแล้วก็เห็นไหมคะจะมีหมอนให้ด้วยนะจ๊ะมีหมอนด้วยมีหมอนให้6ใบนะคะเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะใครสนใจนะจ๊ะกลิ้งๆมันได้เลยนะ
เห็นไหมเยอะแยะเลยจ้าที่เวฮาวนะคะโอเคตอนนี้เราก็มารับที่เฟอร์นิเจอร์เวฮาวนะคะอันนี้ช่วงโควิดเนาะ normal not normal มารับเฟอร์นิเจอร์อ้าวใครจะออเดอร์เฟอร์นิเจอร์เขาเปิดคอนเทนเนอร์เลยนะจ๊ะฟอร์มยูนิคลี่ไทยนะเป็นโต๊ะเป็นอะไรเนาะที่เวฮาส์นะคะเนี่ยทำไมคะอันนี้ก็จะเป็นโซฟานะจ๊ะใครสนใจเฟอร์นิเจอร์นะจ๊ะติดต่อมาได้นะคะชุดนี้สวยไหมจ๊ะใครสนใจนะคะที่เวเฮานะจ๊ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆค่ะนี่อันนี้มันถูกใจสินี่เบอร์7012เห็นไหมคะเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์สวยๆนะจ๊ะใครสนใจนะคะโทรมาได้นะติดต่อนาลีได้นะจ๊ะนี่ช่วงโควิดนะเราก็ยังรับออเดอร์อยู่โอ้โหชุดนี้นะอยากจะได้ไปไว้ที่บ้านชอบมากเลยเนาะ very nice designWell, one day, I will get this. My lovely table and a chair. Oh, mirror. Oh my God, I love this set. And this bed. I love this bed.ตอนนาลีได้นะคะอืม